งแฮปปี้วารายตี้อร่อยของเรามาถึงแล้วนะคะเอมี่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมเทนซุยค่ะใช่แล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วถ้างั้นปะเข้าไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเมย์แล้วก็เอมี่ก็นั่งอยู่แล้วนะคะกับคุณรุ่งฤทัยสุรุโอกะหรือว่าคุณเรนนั่นเองนะคะมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ PR Manager ร้านเทนซุยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยนะคะว่าดูจากบรรยากาศร้านแล้วดูเนี่ยดั้งเดิมมากๆอยากจะทราบที่มาที่ไปของร้านนี้ว่าเป็นมายังไงคะร้านนี้นะคะก็เจ้าของอยากจะสืบทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะร้านเราก็เลยผลิตอาหารที่เป็นแบบดั้งเดิมเปลี่ยนตามฤดูกาลของญี่ปุ่นก็อาหารดั้งเดิมแล้วนี่คือการตกแต่งร้านนี่คือดั้งเดิมด้วยหรือเปล่าคะค่ะก็เป็นสวนแบบเกียวโตค่ะแบบประเทศเกียวโตเลยให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นจริงๆเวลามาทานที่นี่ไม่ต้องบินไปถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอยากจะรู้ว่าเมนูแนะนำนี้มีตัวไหนบ้างคะเอาหมดเลยก็ได้มากนำนะคะตัวนั้นค่ะเป็น1เซตนะคะตัวนั้นจะเป็นซูชินะคะค่ะมิกาโกะซูชิค่ะตัวนี้จะเป็นคอร์สกลางคืนนะคะค่ะเป็นไคเซกิคอร์สอันนี้นะคะที่จะเปลี่ยนทุกๆเดือนแล้วเตานี้ล่ะเตานี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นคามินาเบะตัวนี้เป็นกระดาษญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นนาเบะก็คือหม้อไฟแล้วก็มีปูอลาสก้าอยู่ข้างในเธอมาอันนี้อะไรว้าคุณผู้ชมดูดิเก๋มากเลยอ่ะเซโรกงหังคืออะไรคะมันจะเป็นข้าวหน้าพวกปลาอาหารทะเลอะค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วคงอยากจะทานละนี่บอกทางได้ไหมคะว่ามายังไงแล้วเวลาเปิดปิดด้วยค่ะค่ะร้านนะคะเปิด 11:30 ถึง 14:00 นะคะเปิดอีกทีนึง 17:30 ถึง 16:00 ค่ะแล้วก็ร้านนี้อยู่ซอยสุขุมวิท16เข้ามาประมาณ300เมตรอยู่ซ้ายมือค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเรนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะได้เวลาชิมกันแล้วเอมี่แบบว่าไม่รีบเลยไม่รีบเลยค่ะเอาอันนู้นก่อนเลยมาอันนี้คือมิกาโกะซูชินะคะอร่อยมากมันขนาดนั้นเลยใช่ไหมต้องลองใช่ไหมอร่อยมากมันแบบเป็นปลาแซลมอนเป็นเหมือนไข่อ่ะอร่อยเลยใช่ไหมคะอร่อยมากสดมาถึงอันนี้ดีกว่าเซตนี้เรียกว่าไคซากิคอสค่ะอร่อยมากค่ะมาต่อไปค่ะพี่เมย์อร่อยหวานๆของซาบะปลาสดมากค่ะพี่แม่มาต่ออันนี้ดีกว่าเตานี้ตอนนี้ค่ะอันนี้คือคามินาเบะค่ะเป็นซุปปูอลาสก้าว้าวน่าทานมากซุปหวานหอมมากเลยอ่ะมาปูแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะแล้วปูเนี่ยแบบร้องกรี๊ดอ่ะเนาะอร่อยอร่อยมากของพอดีจริงอันเนี้ยอันนี้นะคะเซโรโกฮังค่ะดูอบแบบดั้งเดิมมากขอบคุณค่ะหอมมันหอมมากใช่ไหมคะแหมนี่เราก็ฟาดกันเกือบหมดแล้วนะถ้างั้นเรามาเลือกเมนูแฮปปี้กันมาดีค่ะโอเคค่ะหนึ่งสองสามว้ายเหมือนกันแบกมือก่อนโอ้ยนี่คามินาเบะนั่นเองนะคะโอ้ยอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องมาลองเดี๋ยวเราทานกันต่อไหมทานกันต่อค่ะแล้วก็คุณผู้ชมก็ไปนี่เลย English Kitty ค่ะภาษาอังกฤษดีๆรออยู่แล้วนะคะช่วง English Kitty สนับสนุนโดยปตท.สผ.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันสิรินาถาวรรัตน์ค่ะผมครูบีแพทริกถาวรรัตน์ครับถ้าท่านผู้ชมอยากทราบว่าคนที่มีปัญญาต่างกับอัจฉริยะอย่างไรนะคะฟังทางนี้ค่ะ Intellectuals solve problems. Geniuses prevent them. แปลว่าคนมีปัญญาค
คิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่อัจฉริยะจะคิดหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะ intellectual แปลว่าคนมีปัญญาออกเสียงว่า intellectual intellectual genius แปลว่าอัจฉริยะหรือแปลว่าคนหลักแหลมนะคะออกเสียงว่า genius genius แน่นอนที่สุดครับอัจฉริยะหรือ genius หาทางป้องกันล่วงหน้าไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นย่อมฉลาดกว่าคนมีปัญญาหรือ intellectual ที่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ครับค่ะบางครั้งนะคะเราก็ยกย่องคนที่แก้ปัญหาได้ว่าฉลาดแต่เราก็ลืมไปว่าคนที่ทำงานราบรื่นไม่มีปัญหาย่อมฉลาดกว่าค่ะเพราะเขาได้แก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะถ้าเราอยากเป็น genius เราต้องคิดแบบ genius คือป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้เราควรทำดังนี้ครับคอยตรวจจับผิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอนะคะ always detect the problems and prevent them ให้ทุกคนในทีมเข้าใจระบบและวิธีการอย่างชัดเจน everyone must understand thoroughly the systems เราต้องฝึกแล้วฝึกอีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะ practice practice and practice ทำตามกฎเกณฑ์อยู่เสมอ follow the rules strictly บำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาค่ะ maintaining and improving intellectuals solve problems geniuses prevent them ส่งเสริมความดีเพื่อสังคมงดงามโดยปตท.สผ.สาระดีๆพร้อมอาหารอร่อยๆนะคะรอเสิร์ฟคุณผู้ชมแบบนี้ทุกเช้ายังไงต้องติดตามเราสองคนนะคะก็หวังว่านะคะร้านที่เราสองคนได้พาคุณผู้ชมไปวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบการทานมากๆเลยและที่สำคัญค่ะคำถามเบาสมองของเราวันนี้นะคะถามว่ารสชาติอาหารแบบไหนที่ทำให้ผิวของเราเหี่ยวอุ้ยตายพี่เมย์คะจะคืออยากรอฟังหวังว่ามันจะไม่ใช่รสชาติที่เอมมี่ชอบมากเลยนะเอางี้ดีกว่าเอมมี่ชอบทานรสอะไรชอบเค็มมาเค็มหรอเค็มอุ้ยจริงหรอเค็มไม่ใช่ไม่ใช่เค็มรอดไปนะคะคำตอบของเราคือถ้าเกิดว่าคุณชอบทานหวานนะคะไม่ดีเลยเพราะว่าร่างกายมีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปนะคะมันจะเกาะติดนะคะกับเส้นใยโปรตีนระหว่างเซลล์ผิวทำให้เกิดภาวะผิวเครียดขึ้นนะคะนำไปสู่การแก่ก่อนวัยผิวหยาบกร้านและเหี่ยวย่นในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกันนะคะกลับพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะกับเรื่องราวแฮปปี้แฮปปี้แบบนี้ในสัปดาห์หน้านะคะทุกวันเสาร์8นาฬิกาทางทนบ5สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้มอร์นิ่งค่ะเวลาอยู่บ้านแล้วทำกิจกรรมอะไรที่มีความสุขที่สุดนะคะก็คงจะต้องเป็นคนชอบดู DVD ดูหนังเยอะมากค่ะชอบดูหนังแล้วก็มีเกมเต้นที่บ้านค่ะก็เป็นเกมเต้นเครื่อง Xbox ค่ะก็จะเล่นกันกับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศให้กับในบ้านได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ Happy Morning ค่ะกลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยวาโก้ไดมอนด์ยาหม่องตราถ้วยทองเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนถั่วมะลิมงตราเจดีคู่อาหารเสริมจินดามณีรับประกันโดยอาจารย์หนูกันภัยสวัสดีค่ะแฮปปี้มอร์นิ่งเป็นรายการทั่วไปลองเนื้อนั้นดูไหมเนื้อที่เมย์สองคนทานไม่ได้เมย์แล้วเอ็มมี่ไม่ได้ใครที่เหมือนกันเลยอ่ะไอ้กูไม่ได้เหรอเราเอาทีมงานมาชิม